สวัสดีนักเรียนห้อง2/4ทุกคนนะครับคนไหนที่ไม่ใช่2/4ยกมือมีไหมเผื่อลงห้องไม่มีเนาะนะครับนี่ห้อง2/4นะแล้วห้องสี่มีใครหลงไปเข้าห้อง3มาเมื่อกี้มีไหมอ่ะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันต่อในรายวิชาของนาฏศิลป์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนนาฏศิลป์กันในเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านของภาคอะไรใครจำได้บ้างพิมพ์นภาจำได้ไหมภาคอีสานค่ะภาคอีสานถูกต้องลูกนะครับแล้วการละเล่นอะไรครับที่ครูยกตัวอย่างนำมาสอนในภาคอีสานจำได้ไหมที่ครูยกตัวอย่างมาสอนในภาคอีสานอะอะไรจำได้หรือเปล่าเอ่ยพี่เนยตอบหน่อยสิเมื่อกี้ตอบภาคอีสานไปแล้วอะไรครับการเล่นอะไรที่ครูยกตัวอย่างมาหรือคนอื่นที่สามารถตอบได้ก็ตอบได้นะครับครั้งที่แล้วชื่อว่าการเล่นอะไรที่ยกตัวอย่างมาโค้งอะไรอะไรกรีนเกวียนค่ะพิมพ์ณภาตอบถูกต้องนะครับโค้งตีนเกวียนเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่การละเล่นพื้นบ้านทางภาคใต้นะครับการเล่นพื้นบ้านทางภาคใต้ที่ครูยกตัวอย่างมาสอนในวันนี้นะครับถ้าจะให้สอนหมดทุกอย่างของแต่ละภาคมันคงไม่ไหวยกมาเพียงภาคละอย่างพอที่เหลือนักเรียนสามารถไปหาดูนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาดูผ่านทาง YouTube ก็ได้ Google ก็ได้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะครับวันนี้การละเล่นพื้นบ้านของทางภาคใต้ที่ครูยกตัวอย่างมานำมาสอนนะครับก็คือกำทายนะครับกำทายมันคืออะไรฟังชื่อแล้วงงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่ากำทายคืออะไรก่อนอื่นเราต้องมาทราบถึงความเป็นมาของกำทายก่อนว่าความเป็นมาของกำทายมันคืออะไรมาดูนะครับกำทายคือการละเล่นที่นิยมเล่นกันมากอย่างมากนะครับในหมู่ในกลุ่มของเด็กกำทายเป็นการเล่นที่นิยมเล่นกันมากในกลุ่มของเด็กทางภาคใต้แถบจังหวัดนครไม่ใช่นครนราธิวาสนะครับแถบจังหวัดนราธิวาสจุดกําเนิดก็เลยมาจากนราธิวาสนั่นแหละเป็นการเล่นของเด็กนราธิวาสเขานะครับสามารถเล่นได้ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงเล่นได้ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเลยนะครับการละเล่นชนิดนี้เราจะเล่นกันในร่มผู้เล่นจะมีทั้งหมดกี่คนครับ2-5 คนค่ะจะมีผู้เล่นทั้งหมด2-5 คนครับแล้วทำยังไงกัน2-5 คนนี้นั่งล้อมวงกันล้อมกันนั่งล้อมวงกันนักเรียนเข้าใจคำว่านั่งล้อมวงไหมลูกเข้าใจค่ะคำว่านั่งล้อมวงก็คือนั่งจับกันเป็นวงกลมนั่นเองนะครับแล้วทั้ง5คนนะครับสมาชิกทั้ง5คนที่มาเล่นด้วยกันนี้นะครับจะต้องเตรียมของเอาของที่เป็นประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันเพื่อที่จะมาเล่น
นะครับเพราะของที่เตรียมมาเป็นอุปกรณ์ในการละเล่นกำทายนั่นเองทีนี้อุปกรณ์การเล่นกำทายที่จะเอามาเล่นนั้นมีอะไรได้บ้างเป็นอะไรก็ได้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับใช้คำนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกำทายนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับทีนี้สิ่งที่ครูยกตัวอย่างมาเอามาให้นักเรียนดูในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนหรือคนที่เล่นทางภาคใต้ที่เริ่มเล่นเนี่ยเขาเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการเล่นก็คือสิ่งพวกนี้แหละแต่ปัจจุบันเราสามารถเอาสิ่งอื่นมาใช้แทนเป็นอุปกรณ์การเล่นก็ได้เพราะเขากำหนดไว้ว่าใช้อะไรก็ได้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จำกัดครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นยางเส้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่จำเป็นต้องเป็นเม็ดสวาดและไม่จำเป็นต้องเป็นลูกนูหรือก้อนดินกลมครูยกตัวอย่างมานี้จะเป็นอะไรก็ได้ปัจจุบันนี้สามารถหาได้มากมายครับอาจจะเป็นอะไรอ่ะลูกอมใช่ไหมลูกอมก้อนหินหรืออะไรลูกยางก็ได้นะครับหรือเหรียญบาทอย่างนี้ก็ได้อะไรที่สามารถเอามาได้เหล่านี้เป็นต้นก้อนหินเหรียญบาทลูกอมอะไรอีกอ่ะอะไรดีลูกแก้วก็ได้นะครับลูกแก้วหรือดินน้ำมันปั้นกลมๆ ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งเหล่านี้ที่ครูยกตัวอย่างมานะครับยางเส้นนักเรียนคงรู้จักกันอยู่แล้วก็คือยางเส้นหนังยางนี่แหละที่เราใช้ในการมัดถุงต่างๆนะครับหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์รู้จักไหมครับรู้จักไหมไม่รู้จักครับนักเรียนเคยไม่เคยกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์เหรอลูกเคยกินค่ะไม่เคยเช่นอะไรอ่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรอ่ะสามรสอย่างนี้หรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วเกลือนะครับคั่วเกลืออย่างนี้เป็นต้นเคยกินแต่คั่วเกลือครับใครเคยกินก็จะรู้จักรูปร่างหน้าตาของมันถ้านึกถึงรูปร่างหน้าตาของเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่ออกใครเคยดูปาบุญจินบ้างอะไรอ่ะไม่เคยดูค่ะไม่เคยดูเนาะเดี๋ยวครูเปิดภาพให้ดูดีกว่าเนาะจะได้เห็นภาพเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ถ้าไม่เปิดภาพให้ดูแล้วจะเห็นภาพไม่ออกมะม่วงหิมพานต์ได้ค่ะเดี๋ยวครูเปิดจะได้เห็นภาพได้ด้วยอนุญาตเปิดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก่อนเพราะเพื่อนบางคนไม่รู้จักไงก็ใครหนูจำได้ค่ะนี่เปิดให้ดูก่อนแชร์แป๊บหนึ่งนี่นะครับคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เหมือนถั่วเหมือนถั่วอันนี้คือเม็ดอันนี้ที่ครูวงกลมนี้คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยังไม่ได้แกะออกจากเปลือกแต่ถ้าเกิดแกะออกจากเปลือกแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ลูกแบบที่เห็นนะครับค่ะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนาะโอเคไปต่อเอาตามตัวนั้นใช่ไหมครับแต่ยังไม่ได้มีผลอะไรนะเม็ดสวาดคืออะไรเม็ดสวาดก็คือพืชชนิดหนึ่งที่มันขึ้นอยู่แถวอยู่แถบป่าที่ติดกับทะเลนะครับทีนี้ภาคใต้เป็นภาคที่ติดกับทะเลทั้งสองฝั่งเลยคือทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็ทะเลฝั่งอ่าวไทยจึงทำให้เกิดพืชชนิดนี้จะพบเจอพืชชนิดนี้เยอะที่สุดนะครับพืชชนิดนี้เรียกว่าสวาดนะครับรูปร่างลักษณะหน้าตาของสวาดเหรอแบบนี้นะรูปร่างลักษณะหน้าตาของสวาดจะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวครูแชร์ให้ดูว่าคนสมัยก่อนเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้แทนเป็นอุปกรณ์ในการเล่นกำทายนะครับลักษณะรูปร่างหน้าตาของสวาดก็เนี่ยข้างนอกเปลือกข้างนอกมันจะเป็นคล้ายๆหนามะลุกนะครับแบบเนี้ยข้างในเปลือกจะมี
เม็ดอยู่ประมาณ2เม็ดด้วยกันนะครับกลมๆทางภาคใต้เขาเอาพืชชนิดนี้มาทำยานะครับเป็นสมุนไพรเหมือนกันในการรักษาโรคต่างๆนะครับอันนี้คือลักษณะของต้นลักษณะของต้นประมาณนี้นะครับนอกจากเม็ดสวาดแล้วก็มีลูกนูลูกนูก็คือก้อนดินนะลูกก้อนดินเหนียวที่ปั้นเป็นกลมเนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาใช้ในการเล่นกำทายกันแต่ปัจจุบันเราสามารถใช้อื่นได้อย่างที่บอกไปเนาะจะหาอะไรใช้ได้ไม่ได้นี่วิธีการเล่นนะครับอย่างแรกเลยวิธีการเล่นอย่างแรกคือนะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มขึ้นนะครับทุกคนภายในวงจำนวนสมาชิกทุกคนภายในวงจะต้องใช้มือของตัวเองรีบหยิบสิ่งของที่กองอยู่ตรงกลางวงสมมุติว่าสิ่งของที่เตรียมมาเป็นอะไรดีอ่ะเป็นลูกอมฮาร์ดบีทวางกองรวมกันไว้เนาะเสร็จแล้วพอได้ยินเสียงสัญญาณปุ๊บทุกคนในวงสมาชิกในวงเนี่ยสมมุติมีสมาชิก5คนนะครับสมาชิก5คนในวงจะต้องรีบหยิบฮาร์ดบีทที่อยู่ตรงกลางวงขึ้นมาโดยไม่ต้องนับเลยนะหยิบมาปึ๊บครูครับขออนุญาตไปปัสสาวะครับครับเชิญครับนะครับเมื่อได้ยินสัญญาณปุ๊บก็รีบเอามือหยิบฮาร์ดบีทที่อยู่ตรงกลางวงหยิบมาในมือเลยไม่ต้องนับเลยหยิบมาปุ๊บแล้วกำไว้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนในวงทายคนไหนทายสมมติเราทายของเพื่อนถ้าเกิดเราทายถูกนะครับทายของทายลูกอมฮาร์ดบีทในมือที่อยู่ในมือเพื่อนถูกลูกอมฮาร์ดบีทที่อยู่ในเพื่อนก็จะตกเป็นของเรานะครับทีนี้มันจะมีกฎอยู่ว่าถ้าทายถูกแล้วเนี่ยของที่อยู่ในมือจะตกเป็นของเราใช่ไหมแต่ถ้าทายถูกหลายคนนะครับเราจะใช้วิธีการหารแบ่งกันใช้วิธีการหารแบ่งกันเช่นสมมุติในวงมีทั้งหมดในวงมีทั้งหมด5คนมีวงมีทั้งหมด5คนทายหมดกี่คนน่ะทายหมดทั้ง5คนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาหารกันทั้ง5คนที่เหลือที่เป็นเศษแล้วก็เอาไว้เป็นกองกลางเพื่อเล่นรอบต่อไปนะครับนั่นคือวิธีการเล่นกำทายเนาะต่อไปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้จากการเล่นกำทายก็คือนะครับฝึกทักษะในการคำนวณหรือสังเกตนะสังเกตคาดคะเนว่าเพื่อนเนี่ยหยิบจากกองไปเท่าไหร่จำนวนกี่อันเนี่ยฝึกการสังเกตนะครับฝึกการคำนวณนั่นเองสิ่งที่ได้จากการเล่นประเภทนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอนะครับตัวอย่างให้ดูแต่วิดีโอนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นยุคสมัยใหม่เนาะกติกาในการเล่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนโดยสิ้นเชิงซะทีเดียวหรอกนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบิดเบือนเล็กน้อยนะอ่ะมีให้ดูสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการเล่นพื้นบ้านของทางภาคใต้นะคะเป็นการเล่นกำทายนะคะเป็นการเล่นของจังหวัดนราธิวาสค่ะค่ะส่วนกติกานะคะก็จะมีผู้เล่นอยู่2คนและมีกรรมการอยู่1คนนะคะก็จะมีของที่วางอยู่ตรงหน้าจะเป็นอะไรก็ได้เช่นลูกอมก้อนหินแล้วก็จะมีกรรมการนะคะบอกให้หลับตาแล้วก็ให้ผู้เล่นทั้งสองนั้นหยิบของแล้วก็ให้ลืมตาแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามบอกว่ามีกี่ชิ้นหรือมีกี่อย่างในกำมือแล้วก็ถ้าเกิดใครถูกก็จะได้ของนั้นไปค่ะและแนวคิดที่ได้จากการเล่นเกมกำทายนะครับก็คือ1การสังเกต2ก็คือการคำนวณครับขอบคุณครับค่ะว่าเราเป็นการละเล่นของภาคใต้นะคะเรียกว่ากำทายค่ะเป็นการละเล่นของภาคใต้จังหวัดนราธิวาสค่ะก็จะมีผู้เล่น2คนแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะแล้วก็จะให้ผู้เล่นเพิ่มอีกแล้วก็จะทายกันว่าฝั่งไหนทายถูกก็จะได้ของฝั่งนี้
อันนี้ก็เป็นคลิปตัวอย่างนะครับแต่ในคลิปจะเห็นว่านะครับเขาจะมีกติกาที่แตกต่างจากที่ครูอธิบายไปก็คือผู้เล่นเนาะที่เล่นในวงจะต้องหลับตาแล้วหยิบของที่อยู่กลางวงใช่ไหมนะครับอันนี้คือกติกาที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จากเดิมกติกาเนี่ยไม่มีกรรมการแต่ในคลิปวิดีโอมีกรรมการนะครับคอยให้สัญญาณอย่างนี้เป็นต้นนี่คือจุดที่แตกต่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามาใช้เล่นในคลิปก็คือเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ50สตางค์เนี่ยมาใช้ในการเล่นนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญนะใช้อย่างอื่นก็ได้อย่างที่บอกไปมีใครสงสัยตรงไหนบ้างลูกยกมือไม่มีค่ะไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับกำไทยเลยเหรอขอเป็นฟรีด้วยเราไม่มีงั้นเดี๋ยวครูมีคำถามนะไม่รู้ค่ะแต่หนูไม่มีงั้นเดี๋ยวครูถามคนนี้เลยคนนี้เลยชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรลูกเห็นเพื่อนไหมที่เพื่อนขึ้นหน้าจอใหญ่เนี่ยเพื่อนชื่ออะไรคุณเธอค่ะคุณเธอครับเพื่อนชื่อคุณเธอเลยเหรอชื่ออะไรชื่อคุณเธอป่ะลูกค่ะคุณเธอถามคุณเธอหน่อยถามว่า จำนวนสมาชิกในการเล่นกำไทยใช้ทั้งหมดกี่คนครับใช้ประมาณกี่คน2-5คนค่ะโอเค2-5คนถูกต้องหาคนอื่นทายต่อนี่คนนี้นี่คนนี้น่าจะรู้ชื่ออะไรไม่รู้สิริเหรอชื่อวินครับชื่ออะไรนะชื่อวินค่ะวินโอเคถามวินว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกำทายเป็นอะไรได้บ้างยกตัวอย่างมาสิยางวงเม็ดมะม่วงหินพานโอเคนะครับถามว่าจำเป็นต้องเป็น2อย่างนี้ไหมลูกไม่จำเป็นเนาะสามารถเป็นอย่างอื่นได้ใช่ไหมเป็นอะไรได้บ้างนอกจาก2อย่างนี้คนอื่นลองตอบสิก้อนหินค่ะก้อนหินมีไหมนอกจากก้อนหินลูกอมค่ะลูกอมดีน้ำมันค่ะดีน้ำมันโอเคได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือนะอุปกรณ์ที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะว่ามีอะไรกันบ้างวิธีการเล่นนะครับที่บอกไปก็สมาชิกทั้งหมดถ้ามี5คนนะครับ5คนก็จะต้องนะครับจับกลุ่มกันล้อมกันเป็นวงกลมแล้วก็นำสิ่งของที่เตรียมกันมาเช่นเป็นดินน้ำมันก็เอาดินน้ำมันทั้งหมดที่เตรียมกันมานั้นวางไว้ตรงกลางวงหลังจากนั้นพอได้สัญญาณปุ๊บก็รีบหยิบดินน้ำมันที่กลางวงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนในวงเนี่ยทายนะครับว่าในมือของเรามีเท่าไหร่ถ้าทายถูกดินน้ำมันที่อยู่ในมือของเราก็ต้องตกของเพื่อนทายถูกไปแต่ถ้ามีจำนวนเพื่อนที่ทายถูกหลายคนนะครับเราก็ต้องมานับดูว่าของในมือมีเท่าไหร่แล้วก็หารกันให้ลงตัวถ้าไม่ลงตัวก็เหลือเศษเท่าไหร่ก็เอาลงกองกลางไว้เหมือนเดิมไว้กลางวงเหมือนเดิมนะครับนั่นคือวิธีการเล่นกำทายถามคนนี้หน่อยนี่เห็นน่าจะรู้ชื่ออะไรลูกชัดชัยครับชัดชัยถามหน่อยครับการเล่นกำทายเป็นการเล่นของภาคไหนครับภาคไหนครับภาคเหนือครับใช่ไหมลูกคนอื่นเพื่อนบอกว่าภาคเหนือถูกไหมภาคอะไรครับไม่ใช่ค่ะภาคใต้ค่ะภาคใต้ครับภาคใต้ภาคใต้นะ
ทีนี้ถามทีนี้ถามทั้งหมดเลยถามทั้งหมดเลยถามว่าถามว่าถามทั้งหมดว่าการเล่นกำทายเนี่ยในเมื่อกี้ครูอธิบายไปด้วยแล้วก็ในคลิปวิดีโอตัวอย่างก็มีบอกไว้ด้วยว่าเป็นการเล่นที่มาจากจังหวัดใดของภาคใต้ครับใครสังเกตบ้างนราธิวาสครับโอ้โหเก่งมากลูกวินนะครับเริ่มจุดเริ่มต้นหรือจุดกำเนิดก็เลยก็มาจากนราธิวาสนะครับจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้นั่นเองแสดงว่าเอาวินนี่สังเกตมากนะครับตั้งใจฟังอ่ะโอเคนะสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นภาคใต้นะครับที่ชื่อว่ากำทายก็มีช่วงนี้ตรงนี้การบ้านไม่มีเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ